ทางด้านบริสจอนสันที่กำหนดเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษในวันนี้ก็เตรียมที่จะเปิดเผยรายชื่อทีมเบรกซิตที่หวังจะไปเจราจาข้อตกลงใหม่ก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายการออกจาก eu ก็คือช่วงเดือนตุลาคมปีนี้แต่ว่าทาง eu ก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นค่ะ จอร์นสันวัย55ปีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนเทเรซาเมย์ที่ก้าวลงจากตำแหน่งในวันนี้หลังจากประเทศเผชิญวิกฤตการเมืองยาวนาน3ปีนับตั้งแต่การลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU เมท์ถแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้ ว่าเธอยินดีที่จะส่งมอบอำนาจให้กับว่าที่ผู้นำพักอนุรักษ์นิยมและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เธอเคยทำงานด้วยตอนที่เขาอยู่ในคณะรัฐมนตรีของเธอและเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นจะทำตามผลประชามติของชาวอังกฤษและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับประเทศจอรสันกล่าวเมื่อวานนี้หลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักว่าเขาจะทำให้เบรกซิตเกิดขึ้นภายในเส้นตายวันที่31ตุลาคมนี้ไม่ว่าจะมีข้อตกลงหรือไม่ก็ตาม แต่ฟรานซ์ทิเมอร์แมนรองประธานคณะกรรมการยุโรปย้ำว่า EU จะยังยึดมั่นตามข้อตกลงที่เจรจาไว้กับรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของเมก,ก่อนหน้านี้ ส่วนความพยายามจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของจอร์แนเพื่อผลักดันเรื่องเบรกซิตนั้นนักลงทุนต่างจับตาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเบรกซิตและมีกระแสข่าวว่าสายิดยาวิตรัฐมนตรีมหาดไทยอาจถูกวางตัวให้เป็นรัฐมนตรีคลัง นอกจากนี้จอรนสันอาจเลือกเดวิดฟรอสต์นักการทูตมากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านกิจการยุโรปและโดมินิกคัมมิงส์ผู้จัดการทีมหาเสียงรุนรงออกจาก e อยให้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสขณะที่สสของพรรคอนุรักษนิยมเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ที่จอรนสันเจรจาแก้ไขข้อตกลงกับ e อยไม่ได้และอาจถูกกดดันให้ต้องจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่